สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายพันนิพาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ต้องเจอกับดราม่าอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะครับสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและสามีอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนเพราะหลังจากที่ทางอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ออกมาแชร์ก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าหนักมากล่าสุดกระต่ายก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่าขี่รถทั้งวันวันนี้ไปต่อที่คุยงานแต่งานนี้ก็ไม่ว่าเจอดราม่าอีกครั้งเมื่อชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์บูลลี่ไม่ว่าจะเป็นเหมือนพ่อกับลูกหรือแม้แต่บูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะแต่ภาพนี้เหมือนพ่อลูกจริงๆอีกท่านบอกว่าเขาบอกว่าด่าได้แต่กันอย่าด่าแรงไผมีเงินกันด่าเด้อส่วนค่อยบาปไผบาปมันอยากได้อยู่แต่เงินบ่หลายคนผิดศีลผิดธรรมบ่น่าเก็บไว้ในประเทศไทยคนสิบอกเอกประยุทธ์ออกได้แล้วยิ่งอยู่ประเทศยิ่งตกอับอีกท่านบอกว่าผมหลอกขึ้นมาทันทีอีกท่านบอกว่าเหมือนพ่อลูกล้านหนึ่งอีกท่านบอกว่าคู่สร้างคู่สมอีกท่านบอกว่าพ่อลูกฮ่าฮ่าเป็นต้นและหลังจากที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าหัวเถิกโพดครับกระต่ายก็ได้ตอบกลับเลยว่าดีกว่าหน้าเหลี่ยมอยู่นะคะพร้อมกับคอมเมนต์ว่ากรุณาคอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยนะคะถ้าคนคอมเมนต์ไม่ให้เกียรติเราก็ไม่ให้เกียรติเช่นกันนะคะส่วนเรื่องหน้าตารูปลักษณ์ขอโทษที่พวกเราเกิดมาไม่ได้มีหน้าตาที่ดีและหน้าตาที่หล่อสวยโปรดให้เกียรติกันด้วยนะคะอย่าบูลลี่เรื่องหน้าตาและรูปลักษณ์เลยค่ะขอบคุณค่ะงานนี้หลังจากที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตากระต่ายก็ได้ตอบกลับแล้วซึ่งก็ได้ขอความกรุณาคอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็คอมเมนต์กันอย่างมีสตินะครับชาวเน็ตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ